ช่วงปีพ.ศ. 2504หลวงพ่อทูลพระปัญญาภิสารเถระเล่าว่าในคืนหนึ่งเมื่อจิตลงสู่ความสงบแล้วก็เกิดความสว่างอย่างกว้างขวางเป็นความสว่างที่ไม่มีประมาณโล่งไปทั้งหมดในขณะนั้นก็ปรากฏเห็นรถแก้วคันหนึ่งลอยมาแต่ที่ไกลแล้วก็ลอยตรงเข้ามาหาข้าพเจ้าและหยุดอยู่บนอากาศห่างจากตัวของข้าพเจ้าประมาณ5วาจึงมองเห็นรถแก้วคันนั้นได้อย่างชัดเจนรถแก้วคันนั้นมีเครื่องประดับด้วยแก้วนานาชนิดมีแสงสว่างแพรวไปหมดมีรัศมีแผ่ออกไปรอบด้านในรถแก้วคันนั้นมีธนูศรหอกดาบและมีอาวุธอื่นๆอีกมากมายและยังมีพระราชาองค์หนึ่งประทับนั่งอยู่ในรถคันนั้นด้วยเครื่องประดับของพระราชาองค์นั้นล้วนแล้วแต่เป็นเพชรนิลจินดาประดับเครื่องทรงเจิดจ้าแพรวๆวาวระยิบระยับอยู่รอบองค์จากนั้นก็ได้ประกาศลงมาว่านี่ทูลข้าพเจ้าเป็นพระยาธรรมิกราชมาครั้งนี้เพื่อจะเตือนให้รู้ว่านับแต่นี้ไปโลกมนุษย์เริ่มหมุนไปสู่ความหายนะมนุษย์โลกจะเกิดโกลาหลฆ่ากันตีกันทำลายกันด้วยวิธีต่างๆจะหาผู้มีศีลมีธรรมประจำใจนั้นมีน้อยทั้งพระสงฆ์ผู้ถือศีลอันดีงามผู้ทรงธรรมที่เป็นสาระแก่นสารก็จะมีน้อยฉะนั้นขอให้ออกบวชเสียแต่ในช่วงนี้เพื่อจะได้เป็นกำลังแก่พระพุทธศาสนาสืบต่อไปในยุคต่อไปจะมีภัยเกิดขึ้นในโลกมนุษย์นี้อย่างมากมายทั้งอัคคีภัยอุทกภัยวาตภัยปัทวีภัยและภัยในสงครามก็จะเกิดขึ้นทุกหนทุกแห่งเมื่อสงครามมีความรุนแรงอย่างเต็มที่แล้วมนุษย์เองจะห้ามกันก็ไม่ได้เลยเรานี่แหละจะมาเป็นผู้ห้ามในสงครามนี้เมื่อท่านพูดจบข้าพเจ้าจึงถามท่านไปว่าจะห้ามสงครามนี้ด้วยวิธีใดพระยาธรรมิกราชได้จับไม้กระบองขึ้นมาให้ดูแล้วพูดว่านี่ไงเราจะเอากระบองทางต้นนี้ชี้ลงไปให้มันตายทั้งหมดแล้วจะเอาปลายกระบองนี้ชี้ลงไปให้มันฟื้นคืนมาเขาจะมีความกลัวต่อเราแล้วเราก็จะบอกให้เขาหยุดทำสงครามฉะนั้นขอให้ทูลบวชเสียนะเพราะถึงเวลาของเราแล้วที่จะได้ช่วยประชาชนได้เข้ามานับถือในพระพุทธศาสนาและความตั้งใจไว้ในชาตินี้ที่จะได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานก็จะได้สมความตั้งใจในชาตินี้เมื่อท่านสั่งเสร็จแล้วรถแก้วก็เลื่อนลอยขึ้นไปสู่อากาศลอยสูงขึ้นสูงขึ้นจนสุดสายตาจากนั้นความสว่างก็ค่อยๆเลือนลางไปในขณะนั้นก็มีลมพัดมาจากทางทิศตะวันออกดังสนั่นหวั่นไหวเหมือนกับต้นไม้โค่นล้มกันไปเป็นทิวแถวแล้วพัดตรงเข้ามาหาข้าพเจ้าแล้วก็มีคน6คนวิ่งมากับลมนั้นด้วยจากนั้นลมก็พัดตรงเข้ามาที่บ้านอย่างจังเหมือนกับบ้านกำลังจะพังแต่ก็เป็นเพียงแค่โยกคลอนไปมาเท่านั้นทำให้คนรอบข้างเกิดความสะดุ้งตกใจร้องโวยวายขึ้นว่านี่อะไรเกิดขึ้นมีลมพัดบ้านเหมือนกับบ้านจะพังไปขณะนั้นใจก็ถอนออกจากสมาธิจึงได้บอกคนใกล้เคียงไปตามเหตุที่เกิดแต่ก็ไม่ได้บอกทั้งหมดเพราะเขากำลังต่อต้านในการออกบวชของข้าพเจ้าอยู่แล้วแต่ได้บอกเขาไปเป็นบางส่วนเท่านั้นส่วนตัวข้าพเจ้าเองได้ตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะออกบวชอย่างแน่นอนกาลียุคคือยุคที่ธรรมะและความจริงเหลือเพียงหนึ่งส่วนในสี่ส่วนโลกในยุคสมัยของเรานี้จึงเป็นโลกวิปริตดังที่ท่านพุทธทาสภิกขุกล่าวไว้ในปาฐกถาธรรมตั้งแต่ปีพ.ศ. 2519ว่าเราเกิดมาในโลกที่วิปริตกำลังวิปริตอย่างยิ่งและแสนจะวิปริตด้วยวิกฤตการณ์และความทุกข์
โลกวันนี้กำลังวิปริตด้วยทิฏฐิของมนุษย์ที่กำลังวิปลาสเห็นผิดเป็นถูกเห็นชั่วเป็นดีเห็นดำเป็นขาวเห็นกงจากร้ายที่กำลังจะตัดหัวเป็นดอกบัวอันสะพรั่งงดงามหนทางที่ชักจูงโลกไปสู่ความวินาศมาจากกิเลสความโลภที่ครอบงำผู้คนให้สวามิภักดิ์ต่อเงินและวัตถุนิยมจนเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นคนเห็นแก่ตัวแข่งขันแย่งชิงกันทำลายทรัพยากรความสมบูรณ์ของโลกจนเป็นเหตุแห่งมหาพิบัติภัยจากความแปรปรวนของดินฟ้าอากาศเอาเปรียบกันทั้งโลกด้วยระบบตลาดเสรีในกระแสโลกาภิวัตน์ช่องว่างที่ถ่างกว้างโดยปราศจากความเห็นอกเห็นใจกันและกันระหว่างคนรวยคนจนทำให้เกิดความหิวโหยอดอยากเกิดการปล้นชิงความรุนแรงอาชญากรรมสะสมเป็นวัฒนธรรมแห่งความเกลียดชังเกิดเป็นสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่ส่งผลสะเทือนไปทั้งโลกเพราะความจริงเหลือเพียง1ใน4ทำให้คนในยุคสมัยอันชั่วร้ายนี้มองเห็นอธรรมเป็นธรรมะเข้าใจว่าความโลภเป็นเรื่องของการเอาตัวรอดเห็นความเมามัวในเกียรติมักมากในกามเป็นเรื่องปกติเห็นการช่อฉนเป็นเรื่องธรรมดาเห็นการโกงบ้านกินเมืองการคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่รับได้เหล่านี้คือความจริงและภาพสะท้อนที่น่าสังเวชในความเสื่อมทรุดแทบไม่เหลือที่ยืนบนโลกนี้ของศีลธรรมจิตใจที่ดีงามคือความรอดเรื่องของภัยพิบัติเป็นเรื่องที่รู้เพื่อเตรียมกายเตรียมใจเตรียมการให้พร้อมโดยยังดำเนินชีวิตทำกิจกรรมทำงานตามปกติไม่ตื่นตระหนกหรือกังวลเกินขอบเขตการเตรียมใจคือการฝึกจิตยึดมั่นในความดีในทางพุทธคือการรักษาศีล5ฝึกสมาธิและแผ่เมตตาให้มากๆด้วยจิตใจที่ดีงามและมีการเตรียมกายเตรียมใจที่ดีจะส่งผลให้รอดพ้นจากภัยพิบัติในรูปแบบแตกต่างกันเช่น 1. รอดด้วยผลแห่งกรรมดีของตน 2. ได้รับคำเตือนจากกัลยาณมิตรและนำพาให้รอดพ้นด้วยกัน 3. ได้รับคำเตือนจากพระสุปฏิปันโนและนำพาให้รอดพ้น 4. ได้รับการช่วยเหลือจากกองทัพนาคราชให้ผ่านพ้นวิกฤตเฉพาะหน้าขณะเกิดภัยพิบัติ 5.สำหรับบุคคลพิเศษได้รับการช่วยเหลือโดยตรงจากกองกำลังอภิญญาของหลวงปู่ใหญ่พาไปยังสถานที่ปลอดภัย 6. อื่นๆเช่นการช่วยเหลือจากมนุษย์ต่างมิติมนุษย์ต่างดาวในปัจจุบันทั้งทางวิทยาศาสตร์และจิตศาสตร์ได้เชื่อมโยงแนวโน้มแห่งภัยพิบัติธรรมชาติไปในแนวทางเดียวกันจึงเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรตระหนักและเตรียมการด้วยความไม่ประมาทแล้วพวกคุณแต่ละคนล่ะเลือกทางเดินให้ชีวิตของตัวเองกันหรือยังการทำในสิ่งดีงามหรือปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเกิดภัยพิบัติหรือไม่ก็ตามความดีงามเหล่านั้นก็ไม่ได้สูญหายไปไหนสิ่งเหล่านี้จะอยู่กับตัวท่านเองไปตราบจนนานเท่านานนานเกินกว่าที่ทุกท่านจะรู้ได้ท่านเคยรู้สึกบ้างไหมว่าทำไมเวลาท่านทำความดีในเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ทำไมเรากลับรู้สึกสุขใจอย่างบอกไม่ถูกหมายเหตุเรื่องนี้โปรดใช้วิจารณญาณของท่านในการไตร่ตรองว่าท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อ